รู้ไหมนี่คือภาพที่ประทับใจที่สุดของวันนี้เลยไม่นึกเลยเจ้าสู้ดวงตาปีศาจของข้าได้พวกเจ้านี่มีฝีมือไม่เบาไม่เลวเลยแปลกใจที่พวกเจ้ายังสู้ไหวข้าประเมินพวกเจ้าต่ำกว่าที่คิดไว้มากเลยหุยหัวท่านแม่ทัพตามไปรับทราบเจ้าสินะจิ้งจอกน้องกล้ามาที่นี่ด้วยตัวเองเลยนะฮะยันนี้ไปไหนไกลนะเดี๋ยวพวกเพื่อนๆของเจ้าอาจจะหากันไม่เจออีกพวกเขากำลังมาแล้วจางหลิงไปแล้วเหรอจางหลิงเขาควรไปสู้เคียงข้างนักสู้เหล่านั้นชิวอี้ขอโทษด้วยขอโทษอะไรข้าไม่ชอบการนองเลือดเลยข้าถึงมาอยู่อย่างสันโดษในโลกความฝันและสาบานว่าจะไม่ไปยุ่งกับโลกปีศาจแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ข้ามีเจ้าแล้วข้าหวังจะอยู่กับเจ้าให้นานไร้กังวลตลอดไปแต่เป็นห่วงว่าจางหลิงคงจะรับมือจิ้งจอกก้าวหางไม่ไหวไม่แน่เขาอาจเป็นความหวังของโลกและยังช่วยปรองดองทุกชีวิตข้าแค่กลัวว่าจะผิดสัญญาที่ให้เจ้าไว้หากเจ้าคิดแล้วข้าก็เห็นด้วยตามนั้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่มีอะไรจะต้องกลัวทำไมไม่มีข่าวอะไรเลยล่ะหากพวกเขาอยู่ในอันตรายหากเป็นเช่นนั้นพวกเราต้องเริ่มใช้ธรรมะสังหารช่วยพวกเขาช้าก่อนพวกเราต้องไม่ตื่นตระหนกต้องเชื่อใจหลิงทิงพวกเจ้าหนีไป
เขาบอกให้ไปไปแล้วไปไปแล้วสิฝันจะบอกคุณหลุนด้วยเจอกันที่เมืองโบราณไปไปไปสิไฟเอ๋อแล้วรีบเร็วพวกมันตามมาแล้วเราเห็นไฟเอ๋อหรือเปล่าจะตามไปเมืองโมราต้องรีบไปแล้วหนีไปอินทีหนีไปอินทีไปเร็วไปสิไปก่อนไปเร็วไปเร็วสิอินทีเร็วสิจะไปไหนรอดได้เวลาแล้วเทพีอยากรู้ผ้าผาศักดิ์สิทธิ์ทำสังหารไอ้เนี่ยหมอบลงทำสังหารสิ้นสุดแล้วจากนี้เป็นต้นไปแล้วแต่ฟ้าจะจะเป็นไปได้ไหมว่ามีคนช่วยเรามีลูกไฟมาจากปักษาสวรรค์ด้วยหรือเพราะว่าเทพียังรู้เทพียังรู้ช่วยเราเหรอสิทธิ์พี่รีบกลับเมืองโบราณกันเถอะไม่ได้เขาต้องไปช่วยไฟเฟยกับอินชีนี่เจ้าคิดอะไรอยู่ตัวเจ้าก็บาดเจ็บสาหัสจะช่วยยังไงสิทธิ์พี่อินชีอินชีสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่อินชีอินชีสิพี่อินชีอินชีต้องพาอินชีกลับเมืองก่อนไม่งั้นเขาอาจตายได้คุณหลุนตัดสินใจเร็วเข้าสิพี่กลับเมืองโบราณเกินนะ
รีบไปหาตรงนั้นไปไปไปอาจารย์ไปนี่ให้เจอนะมันอยู่นั่นได้แล้วได้ไงจิ้งหลิงมีบ้างไปฆ่าพวกมันออกมาเถอะหลิวหลีจะออกมาเถอะรู้ได้ไงว่าเป็นข้าหากข้าออกไปจะทำให้เจ้าเดือดร้อนไหมไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกจะมาช่วยข้าไม่ใช่เหรอไม่ต้องเล่นตัวออกมาได้แล้วฮะวันนี้เร็วมาช่วยนางหน่อยนางเป็นใครอ่ะข้าไม่มีเวลาอธิบายแล้วจะช่วยไปดูเฟยๆหน่อยข้าไม่อยากช่วยนางหลิวหลีไม่ใช่เวลามางองแงนะจะช่วยนางทีเราไปกันเถอะพวกเราจะไปไหนเราจะไปพบสหายเก่าปีศาจดอกท้อที่นั่นปลอดภัยสำหรับให้เราไปหลบซ่อนได้ข้าไม่ไปข้าไม่อยากให้ปีศาจมาช่วยนิสัยดีนะเขาปีศาจจะและยังรักความถูกต้องอีกด้วยข้าไม่ต้องการให้เขาช่วยเหลือข้าไม่อยากให้ปีศาจมาช่วยถ้าไปออกจากที่เนี่ยพวกเราก็ต้องตายนะอย่ามัวพูดเลยไปเถอะไปจะบอกอะไรให้นะข้าก็เป็นปีศาจเหมือนกันนี่อย่ามัวแต่พูดเลยแต่ต้องรีบไปแล้วนี่เฮ้ยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างไหน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 เดี๋ยวนะสินน้องอินฉีต้องฝากดูแลอินฉีด้วยได้เออนี่เจ้ายังไม่ได้ทำแผลเลยเจ้าจะไปไหนข้าจะไปตามหาเฟยเออเออนี่คุณปีศาจจิ้งจอกเก้าหางอยู่นี่แล้วนางไร้มนต์ใส่เราฮะเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะรีบไปไหนกันเหรอมาเล่นกับข้าก่อนสิพานางหนีไปนางเป็นใครเหรอจิ้งจอกเก้าหางแล้วคุณจะรับมือไหวเหรอแล้วช่วยข้าไหวหรือไงน่ะหนีไปสิระวังตัวด้วยเร็วนี่หนีไปเร็วเข้าข้าชอบเล่นซ่อนหาที่สุดรีบไปหาที่ซ่อนก่อนนะช่างเป็นจิ้งจอกที่มีคุณธรรมจริงนะนิสัยเหมือนข้าตอนที่ยังเป็นเด็กเลยล่ะใครเขาจะเหมือนเจ้าข้ารู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของเจ้าทั้งหมดแล้วคิดว่าข้ากลัวเหรอแต่ช่างน่าเสียดายเสียดายอะไรเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าไงขอให้เจ้าเล่นกับเพื่อนสนิทให้สนุกเลยนะเข้าเร็วอ
เดี๋ยวเขาไปเถอะไปทำในสิ่งที่เจ้าอยากทำเอาไฟขับอะไรยืนเฉยทำไมกันรีบมากับข้าวเร็วไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปพูดมาข้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเจ้าหันหน้ามาดูสิหันมาดูเจ้าเห็นอะไรบนหน้าของข้าไหมข้าต้องสูญเสียใบหน้าอันหล่อเหลาไปเป็นเพราะเจ้าคนเดียวไปเฉียนจีได้ควักลูกตาของข้าออกมาไหนเจ้าเคยบอกไงว่าเราเป็นเพื่อนกันน่ะแล้วทำไมถึงทำกับข้าแบบนี้พูดมาสิพูดเจ้ายังดูหล่อเหลาเหมือนเดิมนะเจ้าตาบอดหรือไงไม่เห็นแล้วว่าตาของข้าเป็นยังไงตอนนี้ข้าหน้าตาอัปลักษณ์แล้วอ่ะเจ้าไม่เห็นแล้วยังไงก็แค่ภายนอกแต่เจ้ายังคงมีจิตใจที่ดีเหมือนเดิมยังเป็นคนที่ร่าเริงดูสะอาดแล้วก็เป็นมิตรไม่ใช่หรือยังไงเจ้ามันนางจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ข้าจะไม่เชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้วเจ้ามันคนทรยศตายซะเถอะข้าขอโทษไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยแต่เป็นเพราะว่าข้าไม่มีทางเลือกแต่เพื่อนคนซื่อสัตย์ต่อกันไม่ใช่เหรอเจ้าโกหกข้าทำไมอยากรู้ความจริงใช่ไหมคำสั่งราชินีหมาป่าที่ต้องการให้ข้ามาโลกมนุษย์เพื่อตามหาและช่วยเหลือผู้แสวงหาคนใหม่เป็นไปได้เหรอที่จะเป็นไปไม่ได้ข้าก็ต้องทำหรือว่าเจ้าอยากเห็นโลกนี้ต้องมานองเลือดอีกหรือไงหากว่าเหล่าปีศาจชนะในครั้งนี้พวกมนุษย์จะปล่อยเราไว้งั้นเหรอแต่พวกปีศาจจากจักรวรรดิอสูรทั้งหมดเกลียดชังพวกมนุษย์มากยังไงพวกเขาก็ต้องฆ่ามนุษย์ทุกคนน่ะข้าพูดถูกไหมล่ะเหตุนี้ข้าจึงเป็นคนทรยศและต้องโกหกเพื่อนเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเจ้าหมูหันไปมองข้างหลังเจ้าสิโอ้ยตัวอะไรโอ้นี่เนี่ยนี่เพื่อนของข้าเจ้าหนอนน้อยมนุษย์และปีศาจหากถูกเขากัดจะทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้และไม่รับรู้อะไรถ้าหากข้าไม่คิดว่าเจ้าเป็นเพื่อนข้าคงไม่บอกเรื่องนี้ให้เจ้าฟังหรอกข้าคงปล่อยให้เจ้าหนอนน้อยกัดเจ้าไปแล้วแล้วก็หนีไปทีหลังตอนนี้ข้าต้องไปทำภารกิจข้าต้องรีบไปช่วยพวกเขาแล้วเจ้าปล่อยข้าไปได้ไหมมันนี่ข้าช่วยเจ้าหมูข้าขอโทษมันเป็นความผิดของข้าเองไม่เป็นไรพวกเราเป็นเพื่อนกันนี่เพื่อนกันก็ต้องช่วยกันไม่ใช่เหรอแค่ตาข้างเดียวเองไม่เป็นไรหรอกโยโอ้ยโอ้ข้าไปก่อนนะไปเฉียนจีคงไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่จะต้องรีบหนีไปแล้วไปหาที่ซ่อนข้าดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเจ้าไม่ต้องห่วงข้าหรอกเจ้ารีบไปช่วยพวกเพื่อนเจ้าเถอะงั้นข้าไปก่อนนะเจ้าหนอนน้อยไปกันเถอะโอ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่
็นอาคมที่น่าสนใจทีเดียวถ้างั้นถึงตาข้าแสดงบ้างลองมาดูกันว่าใครจะกล้าขวางทางข้าตอนนี้นักสู้คนอื่นยังอยู่ในเมืองโบราณติดในอาคมปีศาจพวกเจ้าคงต้องรีบแล้วข้าต้องกลับไปที่เมืองโบราณเจ้าคงไม่รอดหากกลับไปตอนนี้วิธีเดียวที่จะช่วยพวกเขาคือต้องกำจัดปีศาจไร้หน้าที่เป็นผู้ไร้อาคมนี้ขึ้นมาแล้วอาคมจะสลายไปปีศาจไร้หน้าอยู่ในสุสานกำลังหาทางเอากรอบศักดิ์สิทธิ์ออกมาเจ้าหนีออกไปทางอารามอิงฮวาถิวอี้จะบอกเส้นทางให้กับพวกเจ้ามันคือทางลัดไปถึงสุสานฮะเราจะไม่ไปด้วยเหรอข้าจะใช้อาคมหลอกท้อของข้ารับมือไปเฉียนจีเอาไว้พวกเจ้ารีบไปเจ้าอาจเสียเปรียบนางได้เรามาช่วยกันหาทางรับมือดีกว่าแล้วไปด้วยกันเถอะข้าอยู่ที่สวนดอกท้อมากว่าพันปีแล้วต้นดอกท้อก็คือข้าข้าคือต้นดอกท้อข้าจะไม่ไปไหนข้ารู้สึกผิดนะข้าขอโทษถ้าไม่ควรชักนำไปเฉียนจีมาไม่หรอกเจ้าทำถูกต้องแล้วข้าโย่หลานใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มานานนับพันปีมีความรักและมีความสุขสิ่งเดียวที่เสียใจคือไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่โลกใบนี้เลยพวกเจ้าคืออนาคตของทั้งสามโลกดังนั้นถึงจะต้องตายข้าก็จะช่วยพวกเจ้าให้รอดจากไปเฉียนจีให้ได้นี่เรื่องจริงข้าไม่ได้ฝันใช่ไหมปีศาจกำลังช่วยชีวิตข้าไว้ย่อหลานขอบคุณมากอาจารย์เคยบอกข้าว่าปีศาจไม่เป็นมิตรกับคนเราจึงฆ่าปีศาจเจ้าก็เป็นทำไมถึงช่วยเราเจ้าเป็นปีศาจจริงเหรอปีศาจยังไงก็ยังเป็นปีศาจคนปีศาจก็มองคนเป็นปีศาจข้าไม่ภูมิใจในปีศาจและละอายต่อความชั่วความหวังเดียวที่ข้ามีคือให้สามโลกสงบสุขคนบอกปีศาจก็คือปีศาจปีศาจบอกคนคือปีศาจแล้วคนกับปีศาจเปรียบเทียบกันยังไงข้าไม่เข้าใจเลยเจ้าหมายถึงอะไรอ่ะเช่นนั้นเจ้าควรถามจางหลิงแล้วสักวันหนึ่งพวกเจ้าจะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ขอลาก่อนโยหลานเจ้าออกมาก่อนสิข้ายังมีเรื่องจะถามพวกเจ้าปล่อยเข้าไปเถอะฮะแม่นางชิวอี้ไปเฉินจีมีพลังมากโยหลานอาจจะเอาชนะนางไม่ได้เขาได้ตัดสินใจไปแล้วให้เขาทำอย่างที่ตั้งใจเขาได้เปิดทางลัดไปสุสานให้พวกเจ้าเดินผ่านทางลัดอยู่ที่ด้านหลังอารามเจ้าไม่ไปเหรอพ่อแม่ของข้าและชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในเมืองคิดว่าข้าตายไปแล้วข้าจะไปไหนได้อีกแม่นางคิวอี้นี่อันตรายต่อเจ้าเกินไปนะข้าเชื่อว่าโย่หลานคงไม่ปล่อยให้จิ้งจอกก้าวหางทำร้ายข้าหรอกแต่ว่าเจ้าคุณไปจากที่นี่นะโย่หลานได้ตัดสินใจแล้วข้าก็คิดแล้วเช่นกันเมืองโบราณกำลังอยู่ในอันตรายพวกเจ้าจะมัวช้าไม่ได้ควรจะไปกันได้แล้วข้าก็ยังไม่เข้าใจปีศาจจะช่วยคนทำไมแต่ปีศาจก็กำลังช่วยเจ้าอยู่ทั้งหมดคือเรื่องจริงอย่ามัวคิดเลยว่าช่วยเพราะอะไรการเสียสละจะเปล่าประโยชน์พวกเรารีบเดินทางเถอะแม่นางชิวี่รักษาตัวด้วยรักษาตัวด้วย顺应天命而至上，只为冲破铁墙。พวกเขาออกเดินทางกันแล้วเจ้าทำตามที่ใจต้องการนะ
จ้าสันโดษมานับพันปีแค่เจอคนขี้แพ้เพียงไม่กี่คนเจ้าถึงยอมเสียสละตัวเองเพื่อมันมันคุ้มเหรอหากข้าสามารถกำจัดปีศาจที่ก่อปัญหาในสามโลกได้หากจะต้องสูญเสียพลังหรือแม้แต่ชีวิตนั่นก็ถือว่าคุ้มค่าใช่แค่คือปีศาจร้ายพลังที่เจ้าสะสมมานับพันปีมันช่างไร้ค่าฝีมือของเจ้าเทียบกับข้าไม่ได้แล้วดวงตาปีศาจของเจ้าสามารถหยุดเวลาได้อย่างนั้นเหรอหากมาเทียบกับพลังที่ข้ามีและอาคมดอกท้อเจ้าก็เป็นแค่เด็กอมมือเด้ได้ยินว่าปีศาจดอกท้อรู้ทุกอย่างในโลกก็คงเป็นเรื่องจริงสินะเจ้าคงจะฉลาดมากน่าเสียดายแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกอย่างแต่คงชนะข้าไม่ได้และอาจไม่รอดชีวิตด้วยแต่ข้ายังรู้อีกอย่างหนึ่งว่าดวงตาปีศาจของเจ้าถึงแม้จะหยุดเวลาได้ก็จริงแต่แค่นับ1ถึง10หลังจากนั้นทุกอย่างก็เหมือนเดิมดังนั้นปีศาจร้ายน่ารังเกียจเช่นเจ้าคงจะต้องถูกฝังในป่าดอกท้อของข้าฮะงั้นเหรอข้าแค่รอเวลาเพื่อจะไม่ให้เจ้าได้ขยับตัวแล้วค่อยระเบิดพลังกว่าพันปีของข้าเพื่อตายไปพร้อมกับเจ้าทำร้ายร่างแย่ข้าเย้าหลานเย้าหลานชิวอี้ข้าเห็นเจ้าแล้วย่อหลานไม่น่าเชื่อว่าข้าเห็นเจ้าแล้วข้าเห็นเจ้าแล้วจริงๆด้วยชิวอี้นั่นเป็นเพราะว่านี่คือความฝันทำไมเป็นความฝันล่ะชิวอี้สิ่งเดียวที่ให้เจ้าได้ตอนนี้ก็คือความฝันสุดท้ายหมายถึงข้าได้ตายไปแล้วข้าไม่ต้องการย่อหลานข้าไม่อยากฝันข้าไม่เอาความฝันชิวอี้ขอโทษที่ทิ้งเจ้าไว้ข้างหลังข้ารู้ว่าข้าไม่ได้อยู่คนเดียวเจ้าอยู่ในใจข้าเสมอเจ้าจะอยู่ในใจข้าตลอดไปขอบคุณเจ้ามาก
ิวอี隔着迷途还要把你穿过时间的背影算不清的爱恨终聚散记忆里滋生泪声一眼过眼才恍然尘埃โยหลานตายแล้วไปที่สุสานกันเถอะดูเหมือนเสียงจะเบาลงแล้วมันถูกทำลายโดยเสียงพินของพี่ใหญ่แต่เขาก็หมดพลังไปมากไม่แน่ใจว่าพี่ใหญ่จะต้านทานได้นานไหมเจ้าถอยออกมาก่อนเถอะหมออมตะช่วยรักษาคนด้วยเทียนซินเทียนซินเจ้าตื่นขึ้นมาสิลูชาลูชาจิวลิวเป็นยังไงอาการไม่ดีนักจิวลิวจิวลิวเรากำลังติดอยู่ในอาคมปีศาจปกคลุมทั้งเมืองคงไปกับดักที่จิ้งจอกเก้าหางวางไว้ท่านแม่ทัพดีขึ้นไหมตอนนี้ข้าไม่สามารถใช้ดวงตาปีศาจได้ร่างแย่ของข้าบาดเจ็บสาหัสข้าเสียพลังมากแต่ว่ายังดีที่ข้ามีซื่อโจข้ารู้สึกดีขึ้นมากขอบคุณที่อยู่กับข้าหากข้าได้กราบศักดิ์สิทธิ์มาแล้วข้าจะนำกระดูกเจ้ามาอยู่ข้างกายจากนี้ไปตลอดกาล
และตลอดไปจะว่าดีไหมอาคมเริ่มสลายแล้วกุ้ยหัวไปเอามาขอรับมีพลังบางอย่างทำให้ข้ารู้สึกไม่มีแรงมันคงเป็นศิลาต้านปีศาจมันจะดูดพลังจากปีศาจทั้งหมดเหมือนว่าเรื่องนี้ยากกว่าการทำลายอาคมอีกเทพเอ้อหลางมีลูกหลานที่ดีมากพวกเขาพบสมบัติล้ำค่าขนาดนี้ได้อย่างไรกันใช้มันคุ้มกันเกราะเช่นนั้นคงทำนายแล้วว่าข้าจะมาที่สุสานแห่งนี้ว่าแต่ที่เมืองโบราณเป็นยังไงกันบ้างคาถาปีศาจที่ข้าได้เตรียมไว้กำลังก่อกวนมันพวกมันกำลังหาทางทำลายคาถาของข้าแต่คงต้านได้ไม่นานหรอกนั่นหมายความว่ามีผู้เข้าร่วมแค่สามคนเท่านั้นที่ไม่อยู่ที่นั่นและนางคนทรยศหลิวหลีหากว่าเราเอาเกราะออกมาเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นไปเอาแทนสิจางหลีหลิวหลีจางหลีข้านึกว่าพวกเจ้าถูกไปเฉียนจีฆ่าตายซะแล้วก็โยหลานเสียสละตัวเองเพื่อหยุดไปเฉียนจีไว้จริงเหรอเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมคนอื่นๆอยู่ในเมืองและตกอยู่ในอันตรายทางเดียวที่ช่วยได้ก็คือต้องชนะปีศาจไร้หน้าซึ่งตอนนี้เราจะไปล่าตัวมันที่สุสานอย่านะไปเฉียนจีคงรอเจ้าอยู่ที่นั่นข้าขอคิดหาทางจัดการกับนางก่อนที่เจ้าจะไปไม่อย่างนั้นหากเจ้าหลีผามเข้าไปแล้วก็คงไม่รอดแน่ฉะนั้นพวกเราไปหาที่ปลอดภัยกันก่อนนะอ๋อก็ดีเราไปกันเถอะไปเจ้ายังไม่บอกเลยว่านางเป็นใครไม่ว่าข้าจะเป็นใครแล้วเจ้ามาเกี่ยวอะไรด้วยข้าไม่ว่าอธิบายรวยด้วยเจ้าบอกนางเองก็แล้วกันข้าไม่เข้าใจเจ้าเรื่องนี้ทำไมต้องมาคลุกคลีกับพวกปีศาจด้วยนางเองก็เป็นปีศาจจิ้งจอกเหมือนกับไปเฉียนจีทำไมเจ้าไม่เคยบอกเราเรื่องนี้จะให้บอกยังไงเล่าหากข้าบอกว่ามีเพื่อนเป็นปีศาจจิ้งจอกนำมาช่วยให้ข้าได้เป็นผู้แสวงหาเนี่ยหากข้าพูดไปแล้วเจ้ายอมรับได้ไหมล่ะหากสำนักข้าพันธมิตรรู้เรื่องพวกเจ้าขึ้นมาเจ้าจะทำยังไงกันก็คงแย่มากเลยข้าก็จะกลายเป็นคนทรยศอีกคนนึงแล้วถ้าหากเขาต้องการจะฆ่าพวกเจ้าล่ะครั้งแรกที่หลิวหลีช่วยพวกเจ้าที่หมู่บ้านจันทราหลังจากนั้นนางก็ยังช่วยพวกเจ้าอีกสิ่งที่นางทำไม่มีอะไรผิดเลยสมควรถูกฆ่าอย่างนั้นเหรอแต่ว่านางเป็นปีศาจนะทำไมเพื่อนของเจ้าถึงมีแต่ปีศาจสำหรับข้าและปีศาจไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดหรอกอย่างน้อยเนี่ยนางก็มีเหตุผลไม่ได้เอาแต่โกรธตลอดเอาอย่างนี้ข้ามีตัวเลือกให้พวกเจ้าสองทางทางเลือกที่หนึ่งพวกเจ้าหันมาผูกมิตรกับปีศาจที่จอกซะและตัวข้าลูกชายคนทรยศทางเลือกที่สองพวกเราแยกกันตรงนี้ทางใครทางมันไม่ว่าพวกเจ้าจะเลือกทางไหนก็มีแต่ความตายรอเจ้าอยู่หลิวหลีมีวิธีจัดการกับนางบ้างไหมมันก็พอมีอยู่แต่พวกเราต้องร่วมมือและไว้ใจกันถึงทำได้อีกอย่างนางมีฝีมือที่ร้ายกาจเรื่องนี้ไม่ง่ายโอกาสมีแค่หนึ่งในพันดูจากสถานการณ์พวกเราตอนนี้ดูน่าจะย่ำแย่ทำไมไม่กลับไปที่สำนักไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนไม่ข้าจะกลับไปช่วยพวกเขาที่เมืองโบราณก่อนถูกต้องแม้ว่าวิธีไหนก็ต้องลองหลิวหลีตอนนี้มีวิธีอื่นอีกไหมก็ได้ถ้าพวกเจ้าอยากตายนะแล้วก็ข้าคงว่าอะไรไม่ได้สิ่งแรกก็คือขอให้โชคเข้าข้างเรา
ดยการภาวนาให้นางได้รับบาดเจ็บจากปีศาจดอกท้อหากนางบาดเจ็บนางก็ใช้ดวงตาปีศาจไม่ได้สักพักดื่มน้ำสักหน่อยนะนี่คงดีขึ้นอย่ามากวนใจพี่ข้าพี่ใหญ่ดื่มน้ำก่อนนะดื่มเลยพี่รองดื่มน้ำเซียวหยูผู้ตรงเป็นไงผู้ตรงเป็นอะไรผู้ตรงเขาบาดเจ็บสาหัสกระดูกบั้นเอวหักถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตายแต่เกรงว่าเขาจะพิการเดินไม่ได้เราต้องรีบส่งเขากลับไปสำนักห้าพันธมิตรความผิดข้าเองทั้งหมดเป็นความผิดของข้าข้าทำให้ผู้ตรงได้รับบาดเจ็บจิวเร็วจิวเร็วจิวเร็วเป็นไงบ้างจิวเร็วข้าขอโทษข้าช่วยเต็มที่แล้วจิวเร็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 วย่านี่ย่าพี่ใหญ่เป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรข้ายังทนไหวพี่คุณหลุนอย่าเพิ่งผลีผลามเลยมันแปลกมากไม่มีผู้ปีศาจเฝ้าอยู่เลยจะต้องเป็นกับดักแน่นอนจะเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปนะหากเราโมช้าอยู่แล้วก็วันที่เมืองโบราณจะยิ่งไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าไปเฉียนจีวางแผนทำอะไรกันแน่อย่าลืมหากพวกเจ้าเจอนางเมื่อไหร่ให้กำจัดนางตามวิธีที่ข้าบอกห้ามทำผิดพลาดอย่างเด็ดขาดข้าจะไปดูข้างในให้ดูนะสินั่นคือกรอบศักดิ์สิทธิ์ที่เราตามหาหรือเปล่าน่าจะใช่มันอาจจะเป็นกับดักก็ได้ทำไมไปเฉียนจีทิ้งกรอบไว้โดยไม่มีคนเฝ้าเข้าไปข้างในกันเถอะไปดินี่คือกรอบศักดิ์สิทธิ์เหรอจางหลิงเรามาถึงก่อนคนอื่นเจ้าไปหยิบมันสิได้แล้วอ
เฮ้ยเข้าไปเร็วได้แล้วเฮ้ยส่งกระนั้นมาให้ข้าแล้วข้าจะไว้ชีวิตมันไม่ใช่ของเจ้าทำไมข้าต้องให้เจ้าด้วยวันนี้ข้าไม่อยากฆ่าใครอย่าดื้อกับข้าสิเสียงนั่นหายไปแล้วเสียงจากอาคมปีศาจหายไปแล้วอ่ะหรือมีใครเข้าไปในสุสานแล้วก็ช่วยพวกเราไว้อ่ะหรือว่าจังหลิงกับเถียหลังไปที่นั่นแล้วพี่ใหญ่พวกเราไปดูที่สุสานกันเถอะแต่พวกเรายังบาดเจ็บอยู่นะเอาเถอะนะไม่กลัวว่าใครจะมาเอากรอบไปแล้วเหรอไปเถอะพวกเจ้าไหวไหมล่ะได้เราก็ควรไปนะแต่ว่าในน้อยอาการข้าดีขึ้นแล้วท่านไปที่สุสานกับนางเถอะได้เป็นยังไงสิทธิ์พี่ท่านก็ควรไปนะจะให้ข้าทิ้งพวกเจ้าได้ยังไงเหลือท่านคนเดียวจากสำนักเราที่ควรได้กราบศักดิ์สิทธิ์ท่านคือความหวังเดียวไปเถอะสิทธิ์พี่ฝากพวกเขาด้วยมาเลยขอมาปิดหัวแล้วคงเป็นอาวุธสุดท้ายของเราแล้วyou
ลืมตัวเอ๊ะทำไมร่มของเจ้าจึงกลายเป็นดาบได้ล่ะอ๋อก็เป็นเพราะไข่ศักดิ์สิทธิ์ที่ฟักออกมาแล้วแน่เลยฮะนี่คืออาวุธของข้าเหรอเนี่ยเรารีบกลับกันเถอะนี่พวกท่านดูสิพี่ใหญ่จะเป็นอะไรไหมข้าบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเจ้าล่ะเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงข้าสบายดีจริงสิข้ามีข่าวดีมาบอกเราเอาชนะไปเฉินจีแล้วก็ได้กรอบศักดิ์สิทธิ์กลับมาด้วยฮะนี่เหรอตอนนี้มันอยู่ไหนกรอบศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่แล้วไม่น่าเชื่อน่าประหลาดใจจริงๆมันเกินความคาดหมายไปมากแม่ทัพอาการท่านดีขึ้นไหมหยุด
ท่านแม่ทัพท่านกำลังมองหาอะไรข้ารู้สึกคุ้นตาเหมือนกับเคยมาที่นี่ต้องเป็นนางแน่ต้องเป็นนางแน่บรรพบุรุษแห่งเจ้าทัพวัดหนีว่าวัดหนีหัวเทพีหนีหัวเทพีเทพีจิงจอกน้อยขอคารวะต่อท่านเทพีอะไรกว่าพันปีมาแล้วฮ่องเต้หวังโจเคยลบหลู่ต่อเจ้าแม่หนีหัวนางจึงส่งจิงจอกก้าวหางไปล่อลวงเขาทำลายราชวงศ์ช้างให้เสื่อมศรัทธาต่อเทพเจ้าและทำให้พวกเขาแตกแยกกันดีใจที่ได้พบท่านอีกดีใจดีใจที่พบท่านองค์เทพีของข้าซื้อเจ้าของข้ากลายเป็นเท่าทุลีข้าทิ้งข้าไว้เพียงลำพังไม่ว่าสวรรค์หรือโลกมนุษย์ทุกที่ในสามโลกนี้ก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วไม่มีอะไรสำคัญอีกต่อไปไม่มีใครให้ฝันถึงอีกแล้วพันปีที่โหยหาและรอคอยกลายเป็นผุยผงไม่เหลืออีกแล้วเทพีเป็นเพราะข้าคิดผิดและข้าก็สมควรตายถึงแม้ว่าจะลืมทุกอย่างได้แต่ข้าก็ไม่ควรจะลืมท่านองค์เทพีที่รักของข้าเมื่อพันปีก่อนหากไม่มีท่านชุบเลี้ยงข้าเอาไว้ด้วยความเมตตาก็คงไม่มีค่าจากจิ้งจอกที่น่าสงสารกลายเป็นจิ้งจอกก้าวหางเช่นวันนี้แต่เพราะความโกรธของท่านในวันนั้นท่านจึงส่งเข้ามาโลกมนุษย์ท่านทำให้ข้าต้องมาพบกับซื่อโจและรู้จักกับความรักไม่น่าเลยและที่แย่กว่านั้นสิ่งที่ข้าไม่เคยลืมความเกลียดชังที่ให้ข้าถ้าไม่พระท่านมอบหมายงานให้ข้าไปหลอกล่อฮ่องแต่โจให้หลงมัวเมาข้าคงไม่ต้องกลายเป็นคนหลอกลวงถูกผู้คนสาปแช่งแต่หลังจากที่ข้าทำงานสำเร็จท่านกลับมาทอดทิ้งข้าไปทำไมข้าต้องถูกตามล่าโดยเหล่าเทพไปทั่วทั้งสามโลกสุดท้ายข้าต้องถูกขังในสระโลหิตโดดเดี่ยวนับพันปีหากข้าไม่พบท่านในวันนั้นข้าคงไม่ต้องเป็นอย่างทุกวันนี้องค์เทพีลืมหรือยังเพราะข้าคิดผิดเองแต่องค์เทพีจำข้าได้ไหมจำจิ้งจอกน้อยตัวนั้นได้ไหมองค์เทพีของข้าแต่ข้าดีใจที่ได้พบกับท่านอีกท่านก็เคยเตือนข้าแล้ว
หากข้าอยู่ด้วยความรักไม่ได้ก็ควรต้องอยู่ด้วยความเกลียดชังเช่นนั้นใช่หรือไม่ฮะการที่พักฟื้นแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปเยือนสำนักห้าพันธมิตรเซียนเหมินไปเถอะอาการบาดเจ็บของผู้ตรงคุณคิดอันตรายเลยหากอาการเขาแย่ลงให้รีบไปหมอท่านจริงหรือเปล่าที่ผู้ตรงอาจจะพิการยาของท่านรองหัวหน้าเลี่ยนดีกว่ายาของพวกข้าแต่กว่าจะถึงสำนักบางทีอาจจะต้องพึ่งปฏิหารข้าขอตัวไปดูคนอื่นก่อนข้าฝากผู้ตรงให้เจ้าช่วยดูแลหน่อยนะเจ็บไหมปูตงท่านเชื่อปาฏิหาริย์เหรอเซียวไหมเจ้าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาคงจะกลายเป็นคนพิการแล้วเขาอ่อนแอมากใครกันที่ทำร้ายเขาแบบนี้ได้ข้าเองข้าเป็นคนทำร้ายเขาแล้วท่านไปทำร้ายเขาทำไมปูตงคงอยากจะพักผ่อนแล้วจะออกไปเล่นข้างนอกก่อนดีกว่าท่านเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอทำไมต้องทำร้ายเขาด้วยล่ะเป็นเพราะข้าถูกอาคมปีศาจและทำร้ายเขาโดยไม่ตั้งใจจริงเหรอพี่สาวท่านแย่จังเลยเขาเป็นคนดีแล้วก็ดีกับท่านมากด้วยใช่ข้าแย่มากหากข้าไม่อ่อนแอเกินไปข้าคงไม่ถูกอาคมสะกดแล้วเขาก็คงไม่ต้องมาพิการแบบนี้ด้วยเพราะข้าไม่ดีเองข้าเป็นคนผิดเองข้าน่ะไม่สงสารเขาหรอกข้าสงสารท่านที่สุดท่านเองต่างหากที่ต้องการปาฏิหาริย์เจ้าเป็นใครเป็นคนที่มาช่วยท่านหากท่านคิดว่าอยากเป็นคนใหม่เฟิงเสี่ยวหยูคนเก่าจะหายไปตลอดกาลท่านจะกลายเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งโดยไม่เป็นภาระของใครต่อไปไม่ต้องโทษตัวเองอีกเพียงแค่บอกว่าต้องการแบบนั้นปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในโลกนี้มีปาฏิหาริย์จริงเหรอท่านต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองหากต้องการมีพลังมากกว่านี้ข้าจะลองท่านจะได้มันนางจิ้งจอกอย่าเพิ่งตกใจจากนี้ไปข้าจะเป็นผู้ปกครองให้เจ้าเองรู้สึกดีขึ้นมาเลยโลกนี้มีปาฏิหาริย์จริงงั้นเหรอพระเจ้าหยุดก่อนข้ามีเรื่องจะบอกข้ามีบางอย่างอยากจะบอกพวกเจ้าข้าเก็บมันไว้ในใจมานานแล้วต้องพูดให้เข้าใจจะได้ชัดเจนที่จริงข้ารู้ว่าพระจังหลิงอยากจะช่วยข้าให้หลุดจากอาคมแม่ทับเงาจึงต้องเปิดเผยความลับของข้าให้ไฟไฟรู้ข้ารู้อีกว่าไฟไฟต้องการจะช่วยข้าโดยให้สารภาพกับนางข้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเจ้าสองคนทำไมเก็บเรื่องนี้ไว้เพราะไฟไฟไม่อยากเป็นคนปฏิเสธจังหลิงก็ไม่ต้องการให้ข้าเสียใจเพราะว่าถูกปฏิเสธแต่เพราะข้าเอาแต่ใจทั้งหมดนี้
ความผิดข้าเองข้ายังพูดไม่จบที่จริงในใจข้าพระเจ้าคือทั้งสองคนที่ข้ารักที่สุดดังนั้นข้าเลยไม่เคยคิดว่าพระเจ้าสองคนจะโกหกแม้ว่าข้าจะรู้ว่าพระเจ้าทำเพื่อข้าแต่ข้าก็ยอมรับมันไม่ได้ดังลิงเฟยๆข้าขอโทษและเรื่องสุดท้ายที่ข้าจะพูดเฟยๆถึงพ่อของจังหลิงจะทำผิดไว้โปรดอย่าโกรธจังหลิงอย่าเอาความบาดหมางของคนรุ่นก่อนมาลงโทษเขาเลยเรื่องของข้ามีเท่านี้ถึงตาผู้เจ้าแล้วจังหลิงข้าอยากฟังจากปากของเจ้าเจ้าไม่รู้จริงๆใช่ไหมเรื่องที่พ่อเจ้าฆ่าแม่ของข้าข้าไม่รู้เรื่องจริงๆนะได้ข้าจะเชื่อเจ้าขอบคุณจังหลิงตาเจ้าแล้วเจ้าหลานมีเรื่องมีเมใจข้าที่อยากจะบอกเจ้าเรื่องที่เจ้าเป็นคนตรงไปตรงมามันอย่าเปลี่ยนนิสัยนี้เพราะมันคือจุดเด่นของเจ้าอีกอย่างเดี๋ยวจะที่เราเป็นเพื่อนใจที่สุดในชีวิตของข้าแล้วเฟยๆถามว่าพ่อของข้าเป็นคนฆ่าแม่เจ้าจริงๆเนี่ยไม่ว่าเพราะอะไรข้าจะยอมแลกชีวิตเพื่อเจ้าเลยแต่หากเจ้าเจอเขาแล้วก็โปรดให้โอกาสเขาได้อธิบายด้วยเขาเป็นพ่อของข้าข้าเชื่อใจเขาได้ข้าให้สัญญาขอบคุณมากนะเฟยๆพูดกันจบแล้วตาข้าพูดบ้างข้าอยากพูดให้ชัดเจนบ้างยกเว้นจางหลิงคนเดียวคนอื่นข้าไม่สนหรอกว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกให้ช่วยข้าก็จะไม่ช่วยพวกเจ้าหรอกนะหากพวกเจ้าทำให้เขาลำบากหรือว่าทำให้เขาต้องบาดเจ็บแล้วก็ข้าจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่โดยเฉพาะเจ้าเหรอจิ้งจอกน้อยเหมือนเจ้ามีปัญหากับข้านะจะทำอะไรข้าได้อย่าให้ข้าต้องทำแบบนี้ไม่ได้เลยสิพอแล้วพอแล้วนี่พอแล้วฟังข้านะเราทุกคนเปิดอกคุยกันแล้วและเข้าใจกันดีแล้วจะไม่มีเรื่องปวดหัวให้ต้องขุ่นเคืองใจกันอีกแล้วหลิวหลีจะกลับไปบ้านของเจ้าก่อนพวกเราสามคนจะกลับไปที่เมืองโบราณแล้วอ๋อไม่นะให้ข้าไปด้วยคนได้ไหมปล่อยข้าพักผ่อนบ้างเถอะเราต้องรีบไปแล้วก็ได้งั้นข้ารอเจ้าที่ถ้ำจริงจอกนะฮึคอนพวกเราไปกันเถอะดีไปเถอะจิริวน้องข้าขอให้วิญญาณของเจ้าเป็นอมตะกลับสำนักก่อนนั่นใครมีอะไรด่วนนักเหรอเดี๋ยวสิอุ้ยเพราะมาได้เว้นจังหวะบ้างเลยใครเนี่ยข้ามาทำความสะอาดปล่อยข้านะครับข้าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเชิญท่านไปพักผ่อนตามสบายงั้นเหรอข้ากำลังฝันถึงเรื่องดีๆอยู่เลยแทบไม่อยากตื่นเลยล่ะท่านฝันอะไรข้าฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งได้มอบวิญญาณของนางให้กับข้านางจะเป็นหุ่นเชิดที่แฝงตัวอยู่ในสำนักห้าพันธมิตรฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะข้ารู้สึกดีขึ้นมากเลยก่อนข้าจะไปพักผ่อนข้าต้องกลับไปรายงานผู้อาวุโสทั้งสามเรื่องสถานการณ์ตอนนี้แต่มีอีกเรื่องข้าต้องจัดการกับเจ้าปีศาจหมูสักก่อนเ
จ้าหมูเราเคยตกลงกันว่าเจ้าจะต้องฆ่าหลิวหลีคนทรยศไม่ให้นางหนีรอดไปได้แต่เจ้ากลับจำไม่ได้และปล่อยนางไปอีกข้าบอกแล้วถ้าหากเจ้าล้มเหลวแล้วก็ข้าจะเอาอะไรสักอย่างไปจากเจ้าไงล่ะนางไม่ใช่คนทรยศอ่ะงั้นนางเป็นอะไรเป็นเพื่อนรักของเจ้าเหรอแต่ว่านางหลอกลวงเจ้านะนางเพียงต้องการทำความดีพวกเราเป็นเพื่อนกันนางไม่ใช่คนทรยศหลิวหลีไม่ต้องการที่จะเห็นสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจดังนั้นนางเพียงแค่หาวิธีแก้ปัญหาเจ้าเกลียดสงครามเหรอเจ้าเห็นความสูญเสียของพวกเราไหมปีศาจมากมายต้องมาตายเพื่ออะไรกันแล้วข้าทำอะไรอยู่หลิวหลีและจางหลิงทั้งสองได้ฆ่าพี่น้องของเราไปตั้งมากมายและยังทำร้ายข้าจนบาดเจ็บผู้บังคับข้าทำร้ายซื่อโจผู้เป็นสุดที่รักของข้าจนกลายเป็นเท่าทุลีหมดแล้วเจ้าหมูน้อยมีข้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จริงใจต่อเจ้าที่สุดฮะข้าเข้าใจแล้วเข้าใจก็ดีแล้วมือซ้ายหรือว่ามือขวาซ้ายโยมือซ้ายข้าจะถามเจ้าอีกครั้งตกลงหลิวหลีเป็นเพื่อนรักของเจ้าหรือเป็นคนผู้ทรยศงั้นข้าจะถามเจ้าใหม่อีกครั้งหากครั้งหน้าล้มเหลวเจ้าจะให้ข้าตัดขาข้างไหนดีซ้ายซ้ายขาซ้ายขาซ้ายได้เช่นนั้นครั้งหน้าข้าจะเอาขาซ้ายของเจ้าไปพร้อมกับขาขวาของแม่เจ้าด้วยขอร้องได้โปรดเถอะอย่าไปทำร้ายแม่ของข้าขอร้องละอย่าทำร้ายนางถ้างั้นหลิวหลีคือใครนางคือคนทรยศดีหากพระเจ้าเชื่อฟังข้าข้าสัญญาว่าจะวางมือจับแม่ของเจ้าข้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพาเขาออกไปได้ข้าอยากอยู่คนเดียวข้าต้องรายงานแก่ผู้อาวุโสว่าเกิดอะไรขึ้นขอรับแม่ท่านทำความรู้สึกเจ็บปวดนี้ดีมากความเจ็บปวดบอกข้าว่าข้าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคารวะผู้อาวุโสทั้งสามเป็นยังไงบ้างแม่ทัพเงาฆ่าศัตรู13คนแต่เขาก็ถูกพวกมันฆ่าตายตายอย่างองอาจพวกสำนักฆ่าพันธมิตรเอาเกราะศักดิ์สิทธิ์ชิ้นแรกไปได้เจ้ายังกล้าหัวเราะในสถานการณ์เช่นนี้อีกเหรอข้าไม่มีทางเลือกและพระอาคมที่พวกท่านใช้ควบคุมข้าอยู่ทำให้ข้าเสียพลังถ้าจะให้ดีกว่านี้ท่านก็ต้องช่วยปลดข้าออกจากการควบคุมด้วยท่านอาจารย์ช่วยปลดพันธนาการจากตัวข้าด้วยจะได้ไหมคะข้าขอเตือนด้วยความหวังดีเราน่าต้องมีข่าวดีมาให้ข้าถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะให้เจ้าได้ลองลิ้มรสความเจ็บปวดดูอาจารย์ข้าเพียงแค่พูดล้อเล่นเท่านั้นด้วยโปรดอย่าโกรธเคืองข้าเลยอีกเรื่องมีผู้ทรยศในทัพของเราทำให้ศึกครั้งนี้แย่ลงเรามีทั้งศัตรูภายในและภายนอก
ดังนั้นพวกเราจึงเสียเปรียบเพราะมีคนคอยช่วยเป็นใครจิ้งจอกน้อยหลิวหลีนางช่วยพวกมันได้กรอกศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วมันยังทำร้ายข้าจนบาดเจ็บอีกด้วยตอนนี้ข้าจึงต้องขอเวลาพักรักษาตัวก่อนกลับสนามรบอีกครั้งหลิวหลีรับใช้ไทเฮาหลังไทโฮแสดงว่าไทเฮาคือผู้อยู่เบื้องหลังข้าเข้าใจแล้วเจ้ากลับไปรักษาตัวก่อนแล้วค่อยออกตามหาตัวแม่ทัพเขาจะไม่ทรยศต่อพวกเราแน่นอนรับทราบถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราต้องไปพบไทเฮานางจะต้องอธิบายเรื่องที่ส่งลิ้วหลีไปช่วยพวกมันช้าก่อนถึงเราจะไปเข้าพบนางตอนนี้พวกเราก็คงทำอะไรได้ไม่มากนักถึงนางจะทำจริงอย่าลืมว่านางเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าปีศาจหากเราทำอะไรนางตอนนี้ทุกอย่างอาจจะแย่ลงและยิ่งไปกว่านั้นอาจนำไปสู่ความวุ่นวายมากขึ้นเช่นนั้นเราบอกเรื่องนี้กับราชาหมาป่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราควรจะนิ่งไว้ก่อนหากว่าโอกาสมาถึงเราเมื่อไหร่เราค่อยหาทางจัดการกับไทเฮาข้าจะทำให้นางดิ้นไม่หลุดเลยเจ้าสามคนก็แค่ตัวตลกท่านแม่ทัพที่สั่งไว้เรียบร้อยแล้วข้าถูกพันธนาการในนี้มันนานกว่าพันปีแต่ไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่เข้าไปข้ารู้สึกเหมือนกับได้อยู่บ้านรู้สึกดีที่ได้กลับบ้านหุยหัวขณะที่ข้ากำลังรักษาตัวอยู่ที่นี่จะต้องอารักขาข้าด้วยรับทราบแต่ท่านแม่ทัพเราจะปล่อยพวกมันไว้อย่างนี้เหรอข้าไม่ปล่อยมันไว้นานหรอกครั้งนี้เป็นเพราะข้าประเมินพวกมันต่ำไปถ้าข้าหายดีและออกจากที่นี่เมื่อไหร่ข้าจะไปสนุกกับพวกมันเองนักสู้ทุกคนเกราะศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่แล้วตามกฎของการคัดเลือกผู้แสวงหาผู้ที่สามารถนำเกราะศักดิ์สิทธิ์มาได้จะได้ยาพฤกษาทองคำเป็นรางวัลเจ้าสามคนไม่เพียงได้มันมาแต่ยังเอาชนะจิ้งจอกก้าวหางได้และนำเกราะศักดิ์สิทธิ์กลับมาอย่างปลอดภัยเจ้าป้องกันไม่ให้ชุดเกราะสูญหายดังนั้นข้าตัดสินใจมอบยาพิษสาทองคำให้เจ้าอีกสักครั้งเจ้าสามคนจงเชื่อเสียงเทียนอินอ๋อจื่อเจียงเจ้าเว่ยจงพอเจียนเดอทูดัง遥看五月的残阳知心闻叹落彷徨忘记善恶分裂的幻想你我生命燃烧中相见是注定同行รอบที่สามของการคัดเลือกเป็นอันเสร็จสิ้นรอดชีวิต20คนเสียชีวิต1ท่านผู้ตรงและเทียนซินทั้งสองบาดเจ็บสาหัสและถอนตัวไปยังมีใครต้องการถอนตัวอีกไหมข้าถอนตัวข้าขอโทษอาจารย์ริวริวตายแล้วข้าไม่มีใจสู้อีกต่อไปแล้วอาจารย์เข้าใจเจ้าเข้าไปข้าขอถอนตัวอาจารย์ข้าต้องการถอนตัวด้วยข้าอยากดูแลผู้ตรงได้สิตามกติกาที่มีผู้ใดถอนตัว
จะต้องยอมสูญเสียพลังไปครึ่งหนึ่งหยิบกระจกของพวกเจ้าขึ้นมาซะพาพวกเขาเข้าไปพักผ่อนก่อนครับชิ้นส่วนแรกของเกราะปรากฏแล้วดังนั้นภารกิจที่เหลือคือตามหาเกราะศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออีก4ชิ้นตอนนี้เหลือนักสู้อีกเพียง15คนข้าอนุญาตให้เลือกกลุ่มได้อย่างอิสระแต่ละกลุ่มมี3คนส่วนภารกิจต่อจากนี้ไปจะไม่มีการคัดคนออกและจะเปลี่ยนเป็นการให้คะแนนตามกลุ่มคะแนนของกลุ่มจะถูกนับรวม2กลุ่มที่คะแนนสูงสุดต้องสู้กันเพื่อให้ได้เกราะที่สุดท้ายไปครองรับทราบห้องโถงสวรรค์เที่ยวหลังไปดื่มฉลองความสำเร็จกันดีเลยเอ๊ะคืนนี้ไปดื่มกับพวกเราไหมดื่มกับใครก็ดื่มกับพวกข้าไงเฮ้ยจีสงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้อเกิดอะไรขึ้นนึกว่าทุกคนอยากดื่มฉลองกับเราคงเหลือแค่เราสามคนเนี่ยช่างเถอะงั้นก็ไม่ต้องฉลองหรอกนะเอ๊ะเราไปหาที่ดื่มยาพฤกษาทองคำกันไปดื่มเพิ่มพลังกันดีกว่าคิดว่าไงเราไปที่ป่าร้างด้านเหนือไหมข้ารู้จักที่ดีกว่านั้นเยอะนี่พระเจ้าทำผลงานได้ดีมากหลังจากกินยานี้ไปแล้วพระเจ้าจะมีพลังไร้เทียมทานเลยทีเดียวพระเจ้าก็ควรหาที่ดีๆดื่มฉลองถ้างั้นเจ้าจะไปฉลองกับเราไหมล่ะคงจะไม่ละข้าต้องกลับไปดูแลเทียนซินน่ะอาการเทียนซินเป็นยังไงบ้างอาการนางดีขึ้นมากแต่รองหัวหน้าเลี่ยนบอกว่าช่วงพักฟื้นต้องพักผ่อนให้เต็มที่งั้นฝากทักทายนางแทนข้าด้วยได้สิขอบคุณมากเดี๋ยวก่อนเชียนชิวข้าอยากยืมของพิเศษจากเจ้าหน่อยนึงได้ไหมยืมอะไรเหรออาจารย์ความผิดข้าเองข้าเองที่ทำผิดแผนเพราะเราใช้ประโยชน์จากคนอื่นเลยทำพลาดยังไม่น่าให้อภัยคงอย่าพูดจาเลวไหลความผิดพลาดทั้งหมดเป็นเพราะข้าข้าแย่ที่สุดขณะที่พวกเขาพยายามต้านอาคมของปีศาจอยู่ข้าทำได้แค่เพียงยืนดูเฉยๆหันอีเอาละหยุดโทษกันได้แล้วข้าเห็นหมดทุกอย่างพวกเจ้าได้ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วดังนั้นเรื่องครั้งนี้ข้าจะไม่ลงโทษพวกเจ้าแต่พวกเจ้าต้องจำเอาไว้ว่าครั้งหน้าจะต้องทำให้ดีกว่านี้ความเกลียดจะทำให้เจ้าพัฒนาเจ้าควรจะต้องรู้ด้วยว่ามาที่นี่เพื่อเป้าหมายอะไรครับเจ้าคงจะเห็นพลังของจิ้งจอกก้าวหางกันแล้วดังนั้นข้าคิดว่าควรจะฝึกพวกเจ้าให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นครั้งต่อไปจะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับอาจารย์